สวัสดีครับเมื่อท่านได้ถึงนี้แล้วก็รบกวนช่วยดูว่าเสียงนี้ให้ได้ไหมครับภาพนี่มันจะชัดอยู่แล้วมาตรวจอีกหนึ่งชุดนะครับที่คุณไก่ให้คุณซื้อมานี่ยังเดินทางมาไม่ถึงครับก็เลยมาจากประเทศจีนนะครับก็ลองดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณกำลังครับไม่ทราบสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับโอเคครับคุณพระดาบอกเสียงชัดเจนนะครับจากหน้าสาธารณะจากหน้าเพจนะครับส่วนคุณแมมจากคลอดนะหน้าส่วนตัวสัญญาณชัดเจนดีครับเดี๋ยวต้องทำนี่พูดก่อนขอบคุณนะครับคุณเล็กจากระยองนะครับที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ควาใหญ่ไพศาลทุกสรางทุกคนต่างผ่านไปมีองค์ปู่มีผลโดนเจ้าชาไทยเราผู้ไทยทำภัยเป็นน้ำใจเรามีพืชพันธุ์ทั่วถิ่นได้ทำทิ้งจนแก่จนเฒ่าในน้ำมีปลาในนานั้นมีหลวงข้าวหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวพวกเราทำกินล่ำไปกินเมืองไทยเรารักไทยไม่จางประดุจดังเช่นฤดีชีวีเราไทยสามัคคีปรองดองเถิดพี่น้องไทยเราคนไทยเชื้อไทยสายเลือดเดียวกันขอบคุณครับคุณเพิ่งคุณพงษ์นะครับตรงนี้รีบพูดกันก่อนดูกันก่อนนะครับผมอยากท่านจำตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับมีถึง1,275นะครับนี่คือความเร็วของลมสุริยะที่พัดมาถูกโลกเราณตอนนี้เวลานี้นะครับตั้งแต่600 700จนถึง 1,200 จำไว้นะครับแล้วท่านดูสีนะที่มาจากด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีบางช่วงบางตอนที่เป็นสีออกแดงๆส่วนมากเป็นสีเหลืองสีเขียวนะครับแต่พื้นที่บริเวณนี้ทำไมมีกระทบมากกว่าล่ะหรือตอนนี้โลกเราเอียงด้านหลังดวงอาทิตย์เหรอก็ไม่ใช่แต่จุด2จุดนี้นะครับนี่คือน้ำเงิน1พื้นที่นี่คือ2พื้นที่จริงๆแล้วมี3มี4พื้นที่ที่ถูกกระแทกเข้ามาลมสุริยะเห็นมั้ยครับ600 1,275 1,170นะฮะแล้วมาดูของ NASA
แล้วมาดูของ NASA เปรียบเทียบกันของ NASA บอกว่าความเร็วลมโซลาร์วินแค่528กิโลเมตรต่อวินาทีครึ่งต่อครึ่งไม่เหมือนกันนะครับมาดูรายงานของความเร็วลมจากก็ NASA นั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ไม่เกิน700กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ประมาณ600 5-600เท่านั้นเองแต่ของจริงนะครับมาดูที่เป็นของตัวของออนไลน์เรียลไทม์เนี่ยมันล่อไปพันกว่านะเบสิกดูตรงนี้นะครับท่านตรงนี้นะไม่มี500เลยนะครับเนี่ยต่ำสุดคือ699แล้วดูลูกศรที่มันย้อนแย้งมาด้านนี้นะดูลูกศรใช่ครับตรงนี้มาส่วนปั๊บมันไปด้านหลังคือมันมาเขตด้านข้างมันไม่ได้มาตรงๆอย่างที่บอกว่าโลกเราใช่ไหมครับพอลมสุริยะมากระแทกปั๊บใช่ไหมครับนี่ตรงๆก็มีข้างๆก็มีข้างล่างก็มีแล้วก็ด้านหลังก็มีเหมือนกันนั้นการรับสัญญาณตรงนี้ที่มาตรงนี้มันคือรอบโลกเลยนะไม่ใช่จากดวงอาทิตย์อย่างเดียวนั้นที่องค์การนาซาออกมาเป็นเว็บไซต์ส่วนที่เป็นฐานะคือก็มองกับด้านหน้าเป็นหลักอันนี้ก็นาซานะครับแต่เป็นภาพรวมบอกว่างั้นเวลาการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเนี่ยไอ้หน้าแบบเนี้ยไม่มีให้เราดูกันดูพื้นที่ใหญ่ไหมครับพลังงานที่มาตรงเนี้ยใช่มั้ย1 2 3 4 5 6จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมหยุดภาพปั๊บเนี่ย7จุดนะเอาหลักๆก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับดูพื้นที่1 2 3 4เห็นไหมเห็นเฉดสีไหมอ่ะดูครั้งหนึ่งนี่คือดวงอาทิตย์พัดไปด้านนี้ถูกไหมครับลูกศรไปอย่างนี้พอมาเจอแวนดาลันเบลเบี่ยงเบนซ้ายขวาแวนดาลันเบลหนาตรงนี้ไม่ใช่แต่ด้านหน้านะด้านข้างด้วยมีหลายเลเยอร์กระแทก1กลุ่มน้ำเงินเข้มนะครับอันนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าอีกแล้วก็มีบนมีล่างเอาแค่ตรงนี้ณนาทีนี้ความเร็วคือ765กิโลเมตรต่อวินาทีถามว่าถ้าตีเป็นกิโลเมตรล่ะก็เอาประมาณ3ล้านกิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงชั่วโมงนึงเป็น3ล้านกิโลเมตรอ่ะรอบโลกกี่รอบอ่ะครับถูกไหมครับกรุงเทพเชียงใหม่500กิโลเอาจากเหนือสุดแม่สายนะครับไปที่เบียตงยะลาคร่าวๆ 1,500 กิโลเมตรแล้วลมความเร็ว3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงลองนึกภาพว่ามันจะขนาดไหนนะลองขยับภาพมาอีกนิดนึงข้อมูลนะตอนนี้จริงๆนี่สีเข้มมะม่วงเข้มนะครับอ่ะ1 2นะนะ20นาทีถัดมา1 2แล้วพอมาดูต่อไปหนึ่งช็อตลูกศรก็ย้อนแย้งชัดเจนข้างล่างข้างบนชัดเจนมากตรงนี้ยังครองพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่การแตกถลายไปด้านคุณด้านข้างต่างกันสังเกตนะฮะกลุ่มนี้นะครับลูกศรลงด้านล่างอย่างนี้แต่พอด้านบนปั๊บเนี่ยมีการผ่านทางซ้ายด้วยเฉียงบนด้วยขึ้นบนด้วยงั้นแสดงว่าตรงนี้มีการปะทะจากหลายทิศทางของลมสุริยะของยุทธสุริยะที่เข้ามานะครับไม่ได้มาจากดวงที่เราอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่ามันมาจากหลุมดำนะตอนนี้หลุมดำโคโรนาโฮลเนี่ยมาถึงโลกปั๊บเนี่ยมันพ่นพิษไปทางโลกเราตรงเขาคาดว่าถึงวันนี้เอ้ยหลุมดำที่ว่าตรงนี้นะครับมันเพิ่งจะมาถึงกลางโลกนี่เองจริงๆเนี่ยถ้าไม่ชัดนะฮะเอาพยายามภาพสดๆที่มันชัดๆหน่อยนะโอเคนะครับบอกว่าตอนนี้นะ expect ว่าไอ้หลุมดำตรงเนี้ยมันปล่อยลมสุริยะมารุนแรงมากมากระแทกโลกที่30โทษนะครับตรงเนี้ยมันเป็นตรงกับโลกนะแต่ตามแรงเหวี่ยงแล้วเนี่ยนะครับ
ถ้ากระแทกโลกวันนี้มันออกมาอย่างน้อย3วันล่วงหน้าออกจากจุดนี้หรือเปล่าเอ้ยนี่ตกกับโลกปั๊บรุนแรงเลยไม่ใช่เวลาในการเดินทางขี้หมูขี้หมาก็ประมาณ2วันถึง3วันงั้นไม่ใช่ว่าหมุนมาปั๊บโดนเลยงั้นถ้าเกิดจุดรุนแรงจุดนี้นะครับวกมาด้านนี้นะครับโอ้โหก็มันไม่แรงตลอดทั้งสองสัปดาห์แหละครับนี่คือสิ่งที่พยายามบอกเราแต่เขาไม่ได้บอกว่านอกจากลุ่มน้ำปั๊บต้นดูฟิลาเมนต์เนี่ยครับเหมือนมังกรไปเนี่ยขึ้นมาอันนี้ครับหลุดมาเป็น CME หรือ Manifestation อย่างรุนแรงตรงนี้ก็มีนะครับด้านบนนี่ฟิลาเมนต์ยาวมหาศาลเป็นล้านล้านกิโลเมตรนี่ครับพลังงานที่ผุดขึ้นมาเข้มๆตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเข้มๆไปตรงนี้ก็มีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดอันนี้หนักกว่าอีกงั้นสิ่งที่เขาบอกเรากับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ตรง 100% เขาให้เราเห็นสิ่งที่เราควรจะรู้ที่เขาว่าเราควรจะรู้ไม่แพนิคไม่ตกใจงั้นของจริงมันจะไม่เหมือนกันนะครับมาดูการบีบอัดชัดเจนว่าหลายเลเยอร์พลังงานมาหลายทิศทางเห็นไหมครับถ้ามาด้านหน้าแรงจริงๆปั๊บเนี่ยด้านหน้าเนี่ยต้องบี้ไปข้างในถูกไหมครับด้านหน้าไม่บี้อันนี้บี้เข้ามาแทนด้านบนนะฮะบี้ลงไปแทนอ้าวโดยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าพลังงานมันรุนแรงจากหลุมดำโคโรนาโฮจริงๆเนี่ยมันต้องด้านหน้าสิครับแต่ของเรานี่เห็นไหมยืดยืดถดๆยืดยืดถดๆมีพลังงานรุนแรงมาสองข้างด้านนี้นี่คือภาพมิติเดียวอันนี้ไม่ยังไม่พูดถึงนิวเคลียร์ที่เกิดจากตรงนี้นะแต่พวกนี้ครับมันมีฝุ่นมีรังสีแกรมมาก็คือเป็นภัยจากนิวเคลียร์อวกาศเหมือนกันครับนิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยในอวกาศมีเยอะมากเลยการระเบิดดวงดาวนะครับจะเป็นหลุมดำแบ็คโฮยุบตัวแตกสลายไปดวงดาวชนกันระเบิดหรือแกลเล็กซี่ชนกันระเบิดหรือดวงดาวระเบิดเองล้วนก่อให้เกิดกระแทกรังสีกระจายไปทั่วจักรวาลออนไลน์เรียลไทม์ดูเวลาครับนี่14นาฬิกาก็คือประมาณ3ทุ่มนะครับเพราะประเทศไทยนี่เร็วกับยีนิจอยู่7ชั่วโมงนั้นจะบอกว่ามันมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นไปไม่ได้เดูเส้น IMF ก็ชัดเจนนะครับตรงนี้มาสภาพยังคงที่อยู่นะเห็นไหมยังโค้งมนตามสภาพเป็นตารางเบลอีกส่วนหนึ่งมาจากด้านหลังอีกส่วนหนึ่งมาโผล่ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อยืนยันว่าพลังงานเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากพวกเราอย่างเดียวดูสีก็ได้ครับเห็นไหมฮะเป็นห่วงห่วงช่วงช่วงมันจะแนวหน้าไวรัลเบลเป็นการผ่องตัวยืดมาเดี๋ยวจะหยุดภาพดูจากเริ่มต้นนาทีแรกนะครับนาทีแรกอันนี้เป็นสีส้มคือต้องลมรุนแรงมาดูความหนานะดูขนาดเส้นสีแดงดูขนาดของเขาครับมาที่20นาทีโทษนะครับดันไปข้างหน้าเอ้าลมมาแรงอ๋อมันเป็นสีเหลืองนะมันอ่อนกว่ามันเลยยืดไปข้างหน้าได้ไม่ใช่เรายังไม่มีความแรงขนาดนั้นเนี่ยหดตัวลงล่างเส้นตรงนี้นะครับมาจากทะเลยังตรงอยู่แล้วดูครับว่าตรงนี้มีเส้น3เส้นซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านด้านหน้าไปมันต้องโค้งไปไม่ได้โค้งแล้วตรงนี้ครับชาร์ปขึ้นมา1วงอันนี้อีก1วง2จุดนี้ไม่ได้มาจากคลื่นเดียวกันมาคนละคลื่นหรือมาคนละแรงที่เกิดมาเห็นไหมครับ1คนละที่นะด้านหน้านี้ยังเข้มอยู่ข้างบนมี2ชั้นข้างล่างชั้นเดียวเอ้ยทำไม
ดวงอาทิตย์เรามีพลังงานไม่เท่ากันเหรอพลังงานที่มาแต่เท่ากันแต่มีใช่ไหมมันสองเส้นมันหนึ่งเส้นเพราะมีอีกหนึ่งทิศทางที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยตอนนี้นะครับมีการยืดตัวไปด้านหน้าพลังงานเป็นยืดตัวไปด้านหน้าใช่ไหมโค้งนี่ป่องไปด้านหน้าแล้วดูนี่คือเส้นหลังแม่เหล็กดวงอาทิตย์เรามาเจอด้านหน้าต้องโค้งแบบนี้ใช่ไหมฮะจะโค้งไปตามรูปของแวนดารันเบลหรือเกาะแสงแบกโลกใช่ไหมฮะมาตรงๆปั๊บพอเจอปะทะปั๊บโค้งอันนี้ไม่โค้งไอ้สองที่นี่ไม่ใช่นะตรงนี้มีน้ำเงินเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านหน้าด้านล่างก็คือคิวเลอร์โปรตอนไอ้ตอนนี้เสมือนว่าแวนดารันเบลเนี่ยเอตรงล่างใช่ไหมนะครับถ้าเราตามดูแต้มแนวขนาดที่จะแนวขนาดเอ๊ะตอนนี้มันเอียงลงล่างใช่มั้ยใช่เพราะว่านี่คือฤดูหนาวซีกโลกเหนือนะครับเดือนตุลาคมเข้าพฤศจิกายนมัน2สัปดาห์แล้วงั้นโลกเรานะครับตัวโลกเองเนี่ยนะครับก็จะหันทิศเหนือออกจากดวงอาทิตย์งั้นคือซีกโลกเหนือนะครับออกจากดวงอาทิตย์ส่วนซีกโลกใต้นั้นนะครับไปหาดวงอาทิตย์ก็ทำให้เสมือนว่าโลกเรานี่เอ็นไปด้านนี้อันใต้ไปแทนพอมาหน้าร้อนเหนือเอ็นมาใกล้ดวงอาทิตย์หน้าหนาวเหนือเอ็นหายไปโลกก็เอียงอยู่แล้วนี่การเอียงตัวเอียงไม่สม่ำเสมออยู่แล้วอันนี้เห็นไหมครับไปอีกแดนหนึ่งเลยพลังงานด้านนี้ก็ยังมาอันนี้เป็นลูกใหญ่แล้วด้านนี้ก็มาสีอ่อนมาสีเข้มแล้วก็มาลูกใหญ่แล้วนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถคาดการอนาคตได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่การนั่งทางในไม่ใช่การนั่งเทียนเขียนหรือไม่ใช่การนั่งสมาธิตบะฌานญาณนะครับไม่ปรมาสผู้ทรงศีลผู้มีคุณธรรมที่แท้จริงนะครับเพราะท่านได้พูดอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ใช่ผู้ทรงศีลไม่ใช่ผู้ทรงธรรมแท้จริงไม่ใช่คนที่เห็นเหตุการณ์จริงจะเรียกว่ากะเลกะราชเนี่ยจะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับด้วยความเคารพครับพลังงานเข้ามาเนี่ยครับเห็นไหมรูปร่างเชฟมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแทรกหลายด้านเห็นไหมดูเชฟขึ้นลงเราคาดการภัยพิบัติเราสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่มีการรายงานภูมิอากาศแต่เกิดฝนตกฟ้าคะนองจะมีเส้นความกดอากาศสูงกดอากาศต่ำนี่ปั๊บเนี่ยเพราะเราเอาข้อมูลจากภูมิอากาศมาคาดการข้อมูลจากอวกาศคาดการอากาศในโลกข้อมูลจากอวกาศคาดการอากาศในโลกงั้นภูมิอวกาศที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนี่คือสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อมีลมสุริยะซึ่งเผอิญมาสอดคล้องกับหลุมดำพอดีงั้นบอกว่าอันนี้นะมันมาจากหลุมดำโคโรนาโฮล์ expect จะกระแทกโลกจะกระแทกโลกวันนี้เนี่ยก็ดูเด็กครับพลังงานสีต่างๆยังไม่เท่ากันแล้วความเร็วลมตรงนี้ทำไมองค์การนาซาไม่เอาตัวนี้นะมาเป็นเผยแพร่เป็นข้อมูลหลักให้กับคนโดยทั่วไปทำไมหน้านี้ไม่แชร์ไปด้วยล่ะนะตอนนี้ลมที่มาตอนต้นชั่วโมงนะครับจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับ1275ใช่ไหมครับตอนนี้สูงสุดคือ900กว่า940ความเร็วลมต่ำลงจากไหนกันลูกศรที่ย้อนแย้งตรงนี้ครับถามว่าถ้าเขาไม่เร็วกว่าตรงนี้จะย้อนแย้งได้ไหมตรงนี้จะย้อนแย้งได้ไหมถ้าไม่เร็วกว่าตรงนี้ตักกะง่ายแล้วการที่พองแบบปลาพยูนหรือปลาปักเป้าไปด้านหลังลักษณะนี้
นี่เป็นกลวยขึ้นมาแบบนี้บ่งบอกถึงที่มาที่ไปของพลังงานได้อย่างดีนะครับอีกจุดหนึ่งให้ท่านสังเกตนะครับนี่คือลมสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์สีออกโทนเหลืองๆไม่แดงเข้มแล้ว2จุดนี้ทำไมมันสีเข้มล่ะด้านหน้ามันเข้มถ้าเกิดเข้มต่อเนื่องมันต้องไม่เว้นสีเหลืองถูกไหมครับก็ต้องเข้มต่อมาด้านหลังเลยที่เป็นระลอกระลอกอ๋อมันมาเป็นช่วงๆไงมันต้องต่อเนื่องสิครับมันไม่ต่อเนื่องณตรงนี้นะครับคือในภาพที่ออกอากาศไปกับของจริงนี่สีไม่เท่ากันนะนี่เป็นม่วงเข้มม่วงเข้มม่วงเข้ม3จุดใหญ่ๆที่เป็นม่วงเข้มเลยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขพุทธศาสตร์ก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขสัจธรรมมีเหตุและมีผลผลเกิดจากเหตุถูกไหมครับเรามองหาเหตุเพื่อคาดการผลเรามองหาเหตุจากใต้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเรามองหาเหตุจากพลังงานที่มาจากด้านข้างด้านหลังโลกเราเพื่อหาผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่ถุง 4.5 พูดไปครับโดยรายทิศทางงั้นใครที่บอกว่านะครับอีก70วันจะเกิดการสลับขั้วสนามหรือเกิดโพชิป70วันใครบอกว่าประมาณที่5ถึง8มกราคมจะเกิดโพชิปแล้วพอใกล้ๆมีผู้ทรงศีลบำเพ็ญเพียรตบะฌานญาณทำให้มันเลื่อนไปอีกแล้วหรือแต่นี่คือข้อมูลที่แท้จริงที่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดโพชิปเมื่อไหร่แนวโน้มใกล้ไกลแค่ไหนมาจากการศึกษาและการตรวจวัดแนวสนามเหล็กที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และที่เวนารันเบลณจุดนี้ครับจากตัวเลขจากกราฟจากการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กโลกที่ขั้วโลกเหนือที่ขั้วโลกใต้ยังไม่เห็นว่ามันจะเกิดโพชิปใน6เดือนด้วยซ้ำไปไม่ใช่3เดือนณจุดนี้ยังไม่เห็นจะเกิดใน6เดือนด้วยซ้ำไปและการคาดการที่บอกที่ว่าใกล้เคียงแม่นยำที่สุดคือ50 วัน70ไม่ใช่คือ50วันนะครับถ้าถามว่าแบบฟันธงเปี้ยงเนี่ย30วันนั่นเองคือกระบวนการเริ่มแล้วกระบวนการเริ่มนับถอยหลังจาก55วันไป25วันก็เหลือ30วันฟันธงเปี้ยงว่าเราจะสามารถระบุวันเวลาได้เลยว่ามันจะเกิดโพชิปวันไหนเวลาไหนงั้นที่แม่นยำจริงๆนะครับที่จะบอกวันที่ได้คือ30วันล่วงหน้าเท่านั้นแต่กระบวนการถ้า55วันล่วงหน้านั้นประมาณการได้บวกลบไม่เกิน12ชั่วโมงหรืออย่างมากอ่ะ24ชั่วโมงมันจะไม่มี5ถึง8 5 6 7 8 4วันไม่มี4วันคำนวณมาเต็มที่55วันล่วงหน้าว่าจะเกิดโพชิปเมื่อไหร่กี่โมงวันไหนเรื่องหรือคาดเคลื่อนไม่เกิน1ชั่วโมงขอโทษครับไม่เกิน1วัน24ชั่วโมงแต่พอนับถอยหลัง55 54 53 52ถึง30ปั๊บเราสามารถฟันธงได้ว่าเวลากี่โมงจะเกิดโพชิปเกิดแค่เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นแต่ก่อน1ชั่วโมงเนี่ยชิบหายไปป่วงเยอะคนตายเยอะและหลังจากโพชิปแล้วมีลูกเปียลูกโซ่ต่อเนื่องนะครับเป็นเชนรีแอคชั่นต่อเนื่องอีกเยอะแล้วช่วงโพชิปนั้นทั้งรังสีนิวเคลียร์ทั้งรังสีนิวเคลียร์ในโลกเรานิวเคลียร์นอกโลกก็มีเข้ามาเยอะด้วยกัน
ณจุดๆนี้สนามแม่เหล็กยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่มี70วันถ้ามันแตกเป็น4กลุ่มเหนือมี4กลุ่มใต้มี4กลุ่มแบบเหมือนถาวรคือตลอดเวลา24ชั่วโมงมี4กลุ่ม4กลุ่มนั่นแหละครับคุณพูดได้ตราบใดที่ยังเป็นวงใหญ่ๆมีการแตกมีการแบ่งเป็นช่วงๆนั้นยังไม่ใช่แต่การเข้ามาของนะครับดวงดาวที่เราทุกคนเนี่ยชอบพูดว่าคือตัวนิบิรูใช่ไหมที่เข้ามาเนี่ยไอ้ตัวที่เข้ามาใกล้ตรงนี้ครับมันคือตัวคาตาไลซ์ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดพิบัติภัยรุนแรงเกิดอะไรอย่างที่รุนแรงขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นตัวกำหนดวันนอแล้วนะที่แท้จริงถ้ายังไม่ใกล้จริงๆณตอนนี้ข้อมูลที่มีอยู่นะครับรู้ว่ามีเขาเข้ามารู้ว่ามีไกรวิตี้รุนแรงมันมีทั้งตัวดึงและดันสนามแม่เหล็กมี2ขั้วถูกมั้ยครับบวกกับลบเอาง่ายๆว่านะครับถ้าด้านหลังเราตรงนี้ครับเป็นลบพลังงานที่กระแทกมาจากตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นลบอ่ะตัวที่ผมเดี๋ยวงงอ้าวพลังงานด้านตอนนี้เป็นลบนี่เป็นลบนะภาพใหญ่ดีกว่าด้านหลังโลกเป็นลบตรงนี้ก็เป็นลบลบกับลบมาเจอกันมันก็ดันกันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นบวกมันจะดูดกันงั้นคลื่นที่มา EMF เนี่ยนะครับถ้ามาเป็นลบลบกับลบดันออกจากกันถ้าบวกกับลบดูดเข้าหากันนี่คือทำไมมันมีทั้งแรงดึงและแรงดันมีทั้งแรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงแรงดูดต่างกันไหมต่างกันนะแรงโน้มถ่วงคือดึงลงเนี่ยคือดึงดูดเข้ามากราวิตี้แต่ตัวกราวิตี้เนี่ยมันเป็นแยกเป็นสองส่วนแล้วฟอร์สที่เป็นตัวผลักดันตัวนึงหลุมดำมาดูอย่างเดียวถูกไหมครับแต่ขอบนอกแรงเหวี่ยงก็มีแรงสะบัดแรงปัดเหมือนกันงั้นถ้าเราศึกษาจริงเปเปอร์เยอะมากก่อนผมจะบรรยายถึงวันนี้ผมมั่นใจว่าผมอ่านเอกสารต่างๆที่แสกจะเข้ามาเนี่ยไม่ต่างกว่า100ล้านหน้ากระดาษ A4 นะครับที่อ่านมาเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.2527ที่ศึกษาจริงจังเริ่มอ่านเปเปอร์นี้ผมทำแบบทำวิจัยนะครับแบบที่ว่า dry research คือวิจัยแห้งนะครับก็คือเอาที่เขาวิจัยมาแล้วเนี่ยมาเปิดดูวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงเพื่อวิจัยของวิจัยอีกทีนึงเพราะเราไม่มีเวลาไปทำทดลองขนาดเขางั้นเอาผลเข้ามาดูว่ามันจริงหรือจริงใช่ไม่ใช่งั้นที่มันสะสมมาเยอะมานานอาจจะไม่มีปริญญาดีกรีที่จบมาทางด้านโดยตรงไม่ได้จบควอนตัมฟิสิกส์โดยตรงนะครับไม่ได้จบดาราศาสตร์โดยตรงไม่ได้จบชีววิทยาโดยตรงไม่ได้จบเคมีโดยตรงไม่ได้จบฟิสิกส์โดยตรงแต่ศึกษาถ้าอ่านมาด็อกเตอร์คนแรกใครสอนเขาไม่มีถูกไหมครับด็อกเตอร์คนแรกใครสอนเขาไม่มีนะแต่การศึกษาค้นคว้าวิจัยจดจำมาอดีตสั่งสมมาเรื่อยๆผมไม่เก่งแต่ผมชอบศึกษาหาความรู้ชอบอ่านชอบดูที่มันแปลกๆแล้วมันเกิดจากอะไรชอบหาสาเหตุเหมือนอย่างเนี้ยเฮ้ยทำไมนี่มันแดงขึ้นมาล่ะสีแดงแข็งกว่าด้านหน้าอีกนะครับอยู่ตรงนี้กันแหละแตกหนึ่งเมื่อเขาบอกว่าลมสุริยะซึ่งมาจากหลุมดำโปรนาโฮนพัดมากระแทกโลก expect มาณตอนนี้ตรงนี้เป็นสีอะไรครับสีฟ้าอ่อนสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนแต่ไอ้ตรงเนี้ยแดงเข้มตรงนี้ก็ยังเข้มกว่าด้านหน้าเอ้าคุณบอกว่าวันนี้จะเกิดลมสุริยะรุนแรงมาจากโคโรนาโฮมาจากหลุมดำดวงอาทิตย์มาปะทะโลกต
ุ่มแต่สีตรงนี้อ่อนตรงนี้เข้มกว่าตรงนี้เข้มกว่าอีกดูตารางเปรียบเทียบนี่คือมั่นใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ก็ไม่ใช่70วันผมถือผมตอบคำถามคุณแล้วนะอย่าถามนะครับผมว่าถ้าอย่าถามถ้าคุณถามแบบนี้อีกผมก็บล็อกคุณกลัวตายมากเกินไปคิดมากเกินไปไม่เป็นวิทยาศาสตร์คุณแบบว่าจับชายจับดูนี่จับนี่หน่อยมาเนี่ยคุณตนกคุณมีการเตรียมพร้อมคุณขาดสติอย่ามั่วนะครับแล้วอย่าทำให้เพื่อนๆคุณใน Facebook หรือคนที่ติดตามคุณหรือคนที่คุณติดต่อด้วยก็เขวไปด้วยงั้นการจะแชร์ data แต่ละครั้งการจะถามแต่ละครั้งให้ถามบนพื้นฐานความเป็นจริงเป็นตรรกะแล้วเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์หน่อยอย่าถามแบบโง่ๆฉันไม่รู้อะไรเลยค่ะผมไม่รู้อะไรเลยครับผมถามแบบโง่ๆด้วยความเคารพนะครับคุณโง่ต่อไปดีกว่าอย่าทำให้คนอื่นโง่ไปด้วยคนโง่และขยันนี่น่ากลัวนะครับของจีนนี่ประหารก่อนเลยนะโง่ขยันนี่ต้องจัดการก่อนเลยไม่งั้นจะวุ่นวายไปทั้งระบบแล้วตรงนี้ถ้าดูนะครับมันก็ไม่ใช่ด้านหลังตรงๆด้านบนด้านข้างด้านบนด้านข้างนะแล้วที่บอกว่าการปะทะมีหลายด้านเนี่ยเราเป็นตารางเบลเนี่ยครับรอบโลกนะครับจะมีความหนาบางต่างกันความใกล้ไกลต่างกันดูง่ายๆครับเลเยอร์นอกสุดตรงนี้มุมนี้เห็นไหมครับจางๆจางๆตัวนี้มานี่มีอีก1ตัว1ตัว1ตัวณตอนนี้เห็นอยู่มา4มีแบรนด์เดียว4วงทับซ้อนกันหรือใกล้เคียงกันเพราะอยู่คนละด้านกันโลกกลมนะกลมแต่นี่เห็นแค่หน้าตัดด้านเดียวแล้วเขาจะไม่มียอมเปลี่ยนทำในแบบสามมิติให้เราเห็นเพราะเรายิ่งเห็นมากเท่าไหร่นะครับเขายิ่งควบคุมเราไม่ได้มากเท่านั้นมีคำถามไหมครับขออนุญาตดูคำถามนะครับ คุณธรรมรัตน์นะครับคุณวิภาดานะครับคุณพงษ์ณทีนะครับคุณพึ่งนะครับคุณอัญชันนะครับคุณกิรติชาญนะครับ3ทุกชัดเจนคุณเปี่ยมครับแต่เดียวกันคุณทิพดาคุณเสริมศรีนะครับทักทายกันคุณจิ๋วมีพายุฝนตกเขาทรายนะครับพิจิตรครับขอบคุณมากครับคุณจำเนียนได้ดีชัดเจนนะครับคุณส้มอาบซับสวัสดีครับคุณจินนาพรมลายขอบคุณครับคุณจันทรัตน์จีบจงสวัสดีครับนะครับคุณปัทวินทุ่งคลอง6ฟ้าครึ้มสลับเมฆวันนี้ฟ้าโอ้โหคอสมิกเลยเข้ามาเยอะมากคอสมิกชาวเยอะมากครับบ้านตู้คอนเทนเนอร์ต้องทำฐานอย่างน้อยก็ต้องมี20เซนอย่างต่ำสุดคือตามพื้นประเทศนะครับไม่เหมือนกันงั้นจะให้ตอบแบบทั่วๆไปก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าแต่ละพื้นประเทศนี่มันทำงานแตกต่างกันนะครับมีความหนาแตกต่างกันไปครับคุณชนานนท์นะครับคุณวิไลวันนะครับคุณชิดนะครับคุณสนุกนะครับคุณแหม่มนะครับขอทอดนะคุณนัทกิตติกาจากโคราชนะครับคุณสายพรรสเลน How are you today นะคุณแม่แตงกวาชัดเจนนะครับอุบลศรีสะเกษเสียงชัดเจนเพราะเจนอุบลศรีสะเกษ อุ
อุบลกับศรีสะเกษเอาอยู่ติดกันโอเคครับไม่เป็นไรครับติดกันคุณไตรพลมโนนะครับคุณจิตนะครับคุณกรองแก้วคุณเบญชยานะครับคุณโรดคุณธรรมสิทธิ์นะครับคุณทองสุขมา2ตัวเลยสุภกรสวัสดีครับคุณธนศิลป์คุณทิพวรรณคุณทิติรัตน์นะครับคุณธีรวัฒน์คุณอุทัยคุณณรงค์ฤทธิ์นี่ปวดหัวมึนหัวไปหมดครับคุณณรงค์ฤทธิ์นะครับจักรราตอนเย็นมืดน่ากลัวโอ้ช่วงนี้มืดน่ากลัวครับฟ้าฝนนี่คนละเรื่องเลยนะครับเพชรบูรณ์ฝนตกบ่อยมากเพชรบูรณ์อยู่ส่วนไหนนะครับคุณจงพลนะครับคุณวันนะครับคุณภูคุณพ่อน้องกิฟต์นะครับตกไหมผมขอมาดูตรงนี้นิดนึงครับเรื่องของผมก็บอกหลายครั้งนะแต่ว่าจะเครียดจะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับหรือว่าเป็นการนี่ขอภาพเป็นคนถามมาภาพนี้คือภาพอะไรที่บอกมานี่คือการพลังงานที่มาจากด้านหน้าดูที่เราเนี่ยแนวสนามแม่เหล็กที่ออกมาขึ้นความถี่เห็นไหมครับมันเกิดเป็นเว็บเหมือนขึ้นวงกลมเหมือนเรดาร์ขึ้นมานี่คือส่วนหนึ่งที่มาจากดวงอาทิตย์เรามาจากด้านหน้าแต่ก่อนเคยเกิดแบบนี้ไหมไม่เคยเกิดเพราะชั้นบรรยากาศโลกยังหนาอยู่วันนั้นเบลยังอยู่ไกลอยู่พอแรนเบลลดตัวมาใกล้พื้นโลกใช้มันก็เคยหนากับบ่อบางลงชื่นพลังงานแทรกเข้ามาได้เยอะมีบทแบบนี้นะครับผมพยายามหาภาพตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือตัวเบสิกพื้นฐานนะคือก็คือทำตู้ลอยเปล่าๆนะครับงั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยแต่เบสิกพื้นฐานการตั้งตู้หนักเยอะต้องมี10เซนอย่างน้อยเหล็กถึงแผงนะครับนี่ก็บอกว่าท่านพระกองจิตหนา10ซินนะครับแล้วก็ใช้เหล็กวายเมทขนาด4มิลนี่คือเบสิกเลยตั้งทั่วไปเนี่ยถามว่ามันจะช่วยกันกระแทกกันกระเทือนลดแรงอัดจากใต้โลกขึ้นมาได้ไหมแรงได้ไหมไม่ได้ถ้าได้ต้องเป็นข้ออ้อย16มิลนะครับ SD 50 T หรือ50เนี่ยซึ่งมันกันไหวโดยตรงสเตรนท์โดยตรงเลยแล้วก็ซีเมนต์ที่ใช้นะครับ240ไม่ได้ขี้หมูขี้หมาต้องมี380อย่างน้อยที่สุดนะครับแต่ถามว่าสเตรนท์ที่มั่นคงตัวทุกวันในประเทศไทยอยู่ระหว่าง550นะครับถึง850ขึ้นอยู่พื้นที่ที่ท่านก่อสร้างขึ้นมานี่คือตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่านถามมานะครับเนี่ยการทำพื้นการทำขอบครับท่านดูเก่าๆไปนะครับถ้าท่านถามมาก็บางทีก็พูดลำบากนะครับต้องดูเก่าๆไป
ไปลงที่หน้าส่วนตัวซะมากกว่าหน้านี้นะครับนี่เป็นยาพิบัติภัยช่วงการเกิดโพชิปข้อมูลก็เหมือนเดิมนะครับงั้นกระบวนการใช้เวลาประมาณ7สัปดาห์นะครับเอา4หาร4 2 8ก็ไม่ถึง2เดือนนะครับประมาณ50กว่าวันงั้นกระบวนการ7สัปดาห์เนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเรานับวันแรกที่เรามั่นใจว่ากระบวนการเริ่มแล้วนะครับวันสุดท้ายที่เกิดเนี่ยเราคาดการได้จะมีความผันผวนประมาณ24ชั่วโมงไม่เกินนี้คุณคาดการเร็วกว่าวันแรกไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณคาดคร่าวๆว่าวันแรกมันจะเกิดประมาณไหนได้อยู่ณวันนี้นะข้อมูลณวันนี้เป็นแบบนั้นนั้นกระบวนการเนี่ยต้องบอกว่างั้นถ้าเกิดกระบวนการมาปั๊บถ้าประกาศปั๊บคุณมีเวลาประมาณ50วันจะเคลื่อนที่มาทางบ้านหลบภัยคุณแต่คุณต้องมีแล้วนะคุณเวลา50วันจะเคลื่อนที่จุดหมายปลายทางคุณแต่คุณต้องมีปลายทางแล้วนะนี่ตัวของเก่านะครับถ้าเราดูไปโลกจะเวียงไปตามแรงดึงดูด9วันนะครับแรงดึงดูด9วันนะครับโลกจะหันขั้วเหนือไปตรงข้ามพระอาทิตย์ 4.5 วันนะหันขั้วเหนือกลับมา 2.5 วันขั้วโลกเหนือจะมืดไป3วันนะดูทิศทางเอียงนะครับนั่นเอียงกลับแล้วนั้นโลกอยู่ตรงนี้นะครับมีการเอียงแบบนี้แล้วปรับกันนะฝนตกมันไม่ควรจะก็ตกนะครับแล้วโลกจะกลับหัวลงเหมือนนั้นนะครับโลกเรานี้นะครับจะเคลื่อนที่มีการกลับหัวลงโลกกลับหัวลงปั๊บนะครับยังหมุนเหมือนเดิมแต่จะทำให้เราเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกแทนเพราะโลกไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะครับโลกหมุนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่พอมันกลับหัวปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วอะไรนะที่ทำให้โลกสามารถกลับหัวได้เพราะแรงดึงดูดที่ว่าที่ผมบอกนะครับว่าถ้าตรงนั้นของคู่รักเราเป็นพลังงาน positive negative คือน้ำแบบบวกหรือลบพลังงานที่มานะครับแสดงว่าต้องเป็นขั้วต่างกันถูกไหมครับจึงมีการดึงดูดให้โลกสามารถกลับหัวได้เพราะถ้าขั้วเหมือนกันมันจะดันกันดันไปข้างมานะงั้นพอโลกกลับหัวลงปั๊บนี่คือภาพตัวอย่างนะครับแต่จริงไม่ใช่แค่อย่างนี้เรายังยืนอยู่เหมือนเดิมแต่เราเห็นกลับกันนะครับแรงโน้มถ่วงยังมีอยู่เหมือนเดิมโลกจะหมุนช้าลง18วันไอ้18วันเนี้ยไม่ใช่18วันก่อนถึงโพชิปนะโลกหมุนช่อง18วันนะครับมีเวลากี่วันเนี่ย1ต้นนะครับดูเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งั้นโลกหมุนช้า18วันท่านคิดว่ามวลน้ำในอันดามันมันจะกระฉอกไปข้างหน้านะครับไม่หมุนช้าลงอ่ะน้ำไม่ช้าลงด้วยนะท่านลองขับรถที่ผมบอกให้ครับเอาขวดน้ำเอาของตั้งไว้นะครับท่านเบรกเบาๆก็ได้โมเมนตัมมีแรงเนื้อถ่วงมีการเคลื่อนที่ไปงั้นวัตถุไม่อยู่นิ่งงั้นน้ำไม่อยู่นิ่งเอาแค่นี้นะครับชายฝั่งอันดามันนะครับตั้งแต่ปากนัดแล้ววดีนะครับมาโมตมะมามะละแมงมาถวายมาตะนาวสีมาเกาะสองมาระนองมาพังงามาภูเก็ตตรังสตูลลังกาวีสุมาตรานะครับไปถึงชวาบาหลีเละแล้ว18วันนี้ผมก็เชื่อว่ามีคนตายไม่ต่ำกว่าประมาณ 1,000 ล้านคน 1,000 ล้านคนเพราะน้ำกระฉอกขึ้นพอขึ้นมาปั๊บแรงถอยมา
ขึ้นแล้วก็ถอยขึ้นแล้วก็ถอยทำไมมันถอยนะเพราะว่าน้ำใช่ไหมครับพอขึ้นมาถึงที่สูงใช่ไหมครับก็ต้องไหลลงสู่ที่ต่ำเนี่ยถอยมาแต่เป็นขึ้นเป็นลอกๆอ่ะทับผมสูงสูงไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วคนเราตายเพราะน้ำเป็นส่วนใหญ่ไอ้ฟ้าผ่าฟ้าช็อตไหวเนี่ยน้อยน้ำส่วนใหญ่ไอ้ตรงนี้ก็ตายเยอะแล้วนี่ยังไม่เกิดโพชิปนะยังไม่เกิดโพชิปเลยโลกจะหมุน18วันจะหยุดหมุนพอหยุดหมุนปั๊บนะครับโลกจะหยุดหมุน 5.9 วันเขาบอกมานะฮะก็ประมาณ6วันงั้นพอโลกหยุดหมุนปั๊บนะครับโลกหยุดหมุนแล้วเนี่ยนะครับมวลน้ำนี่ไปกันใหญ่18วันช้าช้าหยุดปั๊บน้ำไม่แรงเหวี่ยงอะไม่มีโมเมนตัมอยู่ยังมีต่อเรื่อยๆนี่คือน้ำนะลมอีกต่างหากอย่าลืมว่าโลกเราหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่1,700กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงโลกหมุนช้าแล้วลมล่ะครับนี่คือทำไมใต้ดินดีที่สุดหรือบนดินในหุบเขาหรือเปล่ามันมีตัวแปลงเยอะมีค่าต่างๆเยอะมากขึ้นนะแล้วช่วงนี้ครับของเราโชคดีอยู่ในเขตมืดงั้นจะเจอด้วยความเย็นความหนาวเย็นแต่ถามผมนะดีกว่าโดนร้อนเนี่ยเย็นดีกว่าแล้วผมเชื่อลุงแก้วทนได้สบายมากวันนี้คือไม่ขนาดนั้นนะครับอยู่ในบ้านอบอุ่นได้หรือขี้หมูขี้หมาที่ผมบอกมานะครับคุณหาว่าไม่มีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเนี่ยเอาถุงขยะถุงดำเนี่ยนะครับมาตัดสวมเสื้อสัก 2-3 ชั้นเพราะระหว่างถุงจะเกิดแอร์พ็อกเก็ตก็ได้อยู่แล้วงั้นถามว่าการเตรียมความพร้อมไม่ต้องมีเงินเสมอไปให้มีความเข้าใจหลักการในการความพร้อมเป็นไปได้เหมือนกันไอ้ช่วงโลกหยุดหมุนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเห็นดาวนิบิรูคู่กับดวงอาทิตย์คือเป็นปรากฏการณ์ดวงที่2ดวงแต่จริงไม่ใช่มันดวงเดียวแต่การสะท้อนได้เหมือน2ดวงแต่จริงๆนะครับที่ผมศึกษามามันไม่ใช่แค่2นะ7เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่7ดวงแต่เด่นๆที่2แต่7ดวงปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์7ดวงเสมือนว่ามี7ดวงแต่ดวงอาทิตย์เรามีดวงเดียวแต่สะท้อนแสงจากอวกาศนะครับจากดวงสุริยะอื่นดวงสุริยะเราด้วยดวงอื่นด้วยปั๊บน่ะจะเห็นแบบนั้นแต่ความร้อนแรงหนักคือดวงอาทิตย์เราดวงอาทิตย์เขาแรงดึงดูดแรงเหวี่ยงอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้ที่ว่าเราโชคดีครับอยู่ในเขตที่เป็นโซนมืดนะครับส่วนมืดงั้นความหนาวเย็นมันดีกว่าความร้อนทรมานตายหนาวเย็นมากก็หลับตายแต่ร้อนนี่มันตื่นตลอดอเลิร์ทนะถ้าคุณหนาวมากๆคุณยังง่วงนอนก็หลับถ้าจะต้องตายก็ตายเพราะคุณหลับตายแต่ถ้าร้อนมันทรมานมันดิ้นรนทุรนทุรายและจิตคุณจะไม่นิ่งคุณถึงพระอัลเลาะห์ไม่ได้ถึงพระเยซูเจ้าไม่ได้ถึงพระเจ้าไม่ได้นี่ถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยสยามมืดประมาณ6วันแล้วโลกก็จะเกิดการเคลื่อนตัวตำแหน่งใหม่เรียกว่าโพชิป1ชั่วโมงเท่านั้นไอ้ที่มันแกว่งไปแกว่งมาไปมาหัวหกก้นขวิดเนี่ยมันยังไม่หยุดมันยังไม่สดับแบบถาวรแบบปุ๊บในชั่วโมงไอ้ตรงนี้ครับที่มันเหวี่ยงแรงกว่าไอ้ตีลังกาหัวบน6ท้ายยังไม่แรงเท่านี้นะครับมันแรงกว่าแรงมากๆไอ้1ชั่วโมงเนี้ยครับ1ชั่วโมงแห่งหายนะที่สุดของที่สุดแรงโน้มถ่วงที่หายไปเราอาจจะมีการลอยตัวแบบฟีมาสักขนาดขึ้นมาปั๊บต้องแบบยันเพดานไว้ด้านบนหรือพยายามเคว้งคว้างไปในอากาศของเราเจอทั้งลมพายุทั้งรังสีและความรุนแรงทั้งฝุ่นนิวเคลียร์นาที่น้ำมันเคลื่อนที่18วันเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนมากอยู่ติดทะเลโดนน้ำซัดมามันจะหนักกว่าสึนามิที่เซนไดซ้ำไปเป็นร้อยเท่าสึนามิที่เซนไดนะครับเอาจริงๆจังๆนะคลื่นที่มาหลายระลอกเนี่ยคลื่นที่3ชั่วโมงแต่คลื่นที่มาแบบสึนามิเนี่ยซึ่งมาเป็นวันๆเนี่ย
เป็นวันๆน่ะโรงไฟฟ้าไม่มีทางอยู่พังหมดนะครับงั้นรังสีนิวเคลียร์จะออกมาข้างนอกผมบอกแล้วว่านะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจะปิดแบบฉุกเฉินเอ็มนี้ชัตดาวน์เนี่ยฮะใช้เวลา7วันนะ7วันไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าทั่วไปบอกเออปิดไฟฟ้าหน่อยสิอ่ะคุณปิดปั๊บอ่ะดูมืดๆอ่ะไม่เห็นนะอาจจะดูมืดไปแต่ว่าของไม่ใช่ปิดอย่างถาวรปิดอย่างถาวรนะครับใช้เวลาที่3เดือนเปิดไปเปิดมาไฟไม่ติดเล่นมากไปเนี่ยสำคัญนะงั้นที่ผมพูดไปกล่าวไปเนี่ยทุกอย่างเป็นโอเคมาแล้วไปมาแล้วเป็นประโยชน์หมดงั้นการกลับขั้วจะเปลี่ยนในเวลาที่รวดเร็วมากนี่คือทวีปแอนตาร์กติกานะครับก็จะเป็นนะครับเป็นมีเคยอยู่ขั้วโลกใต้ใช่ไหมครับมาเป็นเส้นสุดเขตร้อนแทนแล้วนี่ออสเตรเลียประเทศไทยประมาณนี้คืองั้นแต่ละโมเดลของการสลับขั้วนั้นตำแหน่งภูมิศาสตร์ของโลกจะไม่เหมือนกันแต่ความมันจะเป็นก็คือใกล้เคียงกันคือเรื่องนั้นคือไม่อยู่ที่เดิมแล้วประเทศไทยไงก็หนาวนี่ข้อมูลเก่านะครับจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์และพายุขนาดเฮอริเคนระดับ10 1ชั่วโมงเฮ้ย9ริกเตอร์มันจะทนไหวเหรอผมทำตรงนี้มาคือการได้ 8.5 ลิตรแต่นี่คือข้อมูลโดยทั่วไปงั้นทั่วไปจะเกิดประมาณนี้แต่ความชื้นป่าไม้ภูมิประเทศที่ Golden Triangle คือพม่าลาวไทยเนี่ยมันมีภูมิศาสตร์ช่องลมที่มาจากฮิมาลัยแนวเฉียงกันต่างกันไม่มุมฉากกระแทกโดยตรงงั้นถามว่าตรงนี้ผมมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ประมาณ 8.5 ไม่เกินนี้และอย่างที่ผมบอกว่านะครับถ้าเรามาเกาะเชือกหลายๆคนนั้นเรามานึกภาพนะมีคนอยู่ซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งเนี่ยแล้วกระโดดพร้อมกันก็สบายไม่เจ็บถ้าคนที่กระโดดขึ้นอุ้ยก็ดึงข้างนี้เจ็บแรงนี่กระโดดโอ้ยเจ็บแรงอันนี้กระโดดขึ้นนี่กระโดดลงเอ้ยเอ้ยเราก็ตายแต่เพราะมันแต่เพราะเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันงั้นมันเลยเบาดูครับคุณลองกอดคอกันที่แล้วก็จำอ่ะถ้าขึ้นลงพร้อมกันมันเบาแต่ถ้าเป็นไฟลุกขึ้นจะเหนียวลุกขึ้นจะปวดทั้งหมดงั้นไอ้ตรงเนี้ยจากการคาดการณ์มาเรามีความชื้นสูงเป็นช่องทางลมจากฮิมาลัยด้วยและการกลับตรงเนี้ยที่จากความชื้นเรื่องของป่าไม้มันมีผลให้ไฟฟ้าที่มาทั้งแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดการกระจายไปกันความรุนแรงจะไม่เท่านั้นแล้วนึกภาพว่าคุณอยู่สมุยอยู่ภูเก็ต8ลิตรบ้านทนได้ไหมคอนโดมิเนียมแสนชำรานทนได้ไหมตึกสูงจะอยู่อย่างไรบ้านที่สร้างอิฐบล็อกเละเทะอิฐมอนเละน้อยหน่อยบ้านไม้พอทนแต่ก็เละหายนะเกิดขึ้นมาภูเขาไฟมีการปะทุระเบิดทั่วโลกคือทั่วโลกแต่ความหนักเบามันต่างกันแล้วประเทศไทยล่ะจะมีเหตุการณ์นี้ไหมผมก็บอกแล้วว่าถ้าประเทศไทยนะครับเอาที่ไหนอ่ะที่เชียงรายจากการสำรวจในประเทศไทยนะฮะจะมีแมกมาออกมาเป็นลาวาที่สำรวจมานะครับก็คือจากที่ป่าแดดที่ทางแม่สวยนะมาทางแนวลำน้ำลาวเขื่อนแม่สวยมาทางลำน้ำแม่ลาวขึ้นมาทางบ้านดงบดะแล้วก็พุ่งซ้ายไปเปิดแม่ลาวเข้าหาคุณกรตรงนี้น่าจะมีแตกแยกมีลาวาออกมาแต่ไม่ระเบิดรุนแรงขนาดใหญ่และอีกหนึ่งส่วนที่ผ่านมาคือที่ทางพิษณุโลกเกี่ยวกับศึกษาละเอียด
คือผมศึกษาที่เน้นที่ภาคเหนือเป็นหลักหรือแต่ทำไมไม่ศึกษาภาคอีสานล่ะทำไมศึกษาภาคใต้เพราะว่าภาคอีสานกับภาคใต้เนี่ยมันอยู่ใต้น้ำเจอน้ำมหาศาลงั้นในแนวการปะทุขึ้นมาปั๊บเนี่ยที่จะมีผลต่อเราจะมีการ์ดซันเฟอร์ออกมาไหมจะมีพวกหินความไฟดูแรงไหมอยู่ตรงนี้งั้นที่บอกว่านะครับคนที่อยู่เชียงใหม่หลายคนอยู่เชียงใหม่มีบ้านหลบภัยที่เชียงรายมาสร้างใกล้ๆผมเนี่ยใกล้ๆผมเนี่ยงั้นที่จะเดินทางมาตรงนี้เส้นทางที่ปลอดภัยนะครับคือพอลงแก่งแม่กระจานมาจับให้คุณเลี้ยวขวาเข้าพะเยาเลยนะอย่าขับตรงมาเวียงป่าเป้าอย่าขับตรงมาแม่สวยนะโอกาสถูกบล็อกมีปัญหาเยอะงั้นคุณเลี้ยวขวาเข้าพะเยาเลยครับจากพะเยาขึ้นพานนานี่คุณมาได้สบายมากถึงแม่จันแน่นอนถ้าคุณมีคุณโอกาสเสี่ยงที่ปลอดภัยเขื่อนแม่สวยพังอะไรหลายอย่างมันไม่ปลอดภัยแรงดันใต้พื้นโลกออกมาภูเขาไฟระเบิดทั่วโลกงั้นเปลือกโลกนะฮะเปลือกโลกโลกมีเปลือกโลกทั้งนี้ข้างในเป็นแมกมาหินเหล็กล้อมเหลวกิ้งไปกิ้งมาไอ้ตรงนี้ครับมันเกิดแรงความร้อนแรงดันทำให้เกิดการขยายตัวงั้นเปลือกโลกจะขยับออกจากแมกมานะครับเมนทัลกับคลัชจะขยับออกมาด้วยกันนี่คือโลกขยายตัวขยับออกปั๊บนะครับแมกมาออกมาให้สูงขึ้นอีกแล้วน้ำในรูปของผลึกก็เกิดการแตกตัวนี่คือมันมีน้ำท่วมโลกไอ้คุณบอกว่าโลกขยายตัวน้ำพุทธายคอสมิกเลย์นำจุดเช่นเข้ามาอย่างโลกเราด้วยแล้วผลึกน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับเหมือนนิ้วโป้งนิ้วเดียวเนี่ยนะครับถ้าผลึกน้ำเท่านิ้วโป้งผมตรงนี้ถ้ามันแตกตัวเป็นน้ำเนี่ยก็ประมาณ1ถังเพราะมันควบกล้ำหลายๆอย่างยาเคมีมากเหมือนน้ำแข็งกับน้ำอ่ะน้ำเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนี่คือกระบวนการอันนี้บรรยายมาอู้ประมาณ2553 63 13 14ปีแล้วการชิ้นลงแผ่นเปลือกโลกดันไปดันมาครับนี่คือที่ว่าจะเกิดเป็นมหาสมุทรแบบแค่ทะเลแดงเนี่ยโลกที่ปากีสถานกับอัฟกานิสถานทะลุไปถึงนู่นครับอาเซอร์ไบจานเข้ารัสเซียเลยนะนั้นฮิมาลัยแถวแคชเมียร์มีปัญหาเยอะมากเลยแผ่นดินมีการดันบอลบอลดอลลาร์นี่คืออินเดียเพลทดันขึ้นไปหายูเรเซียเพลทครับเพราะมีการดันตัวพออินเดียตอนนี้อินเดียดันขึ้นแผ่นอินเดียดันแผ่นยูเรเซียขึ้นทางฮิมาลัยณวันนั้นมันดันลงพอดันลงปั๊บมันก็กดแผ่นดินให้จมลงจมลงปั๊บน้ำก็เข้าท่วมนี่คือทำไมอินเดียถึงน้ำท่วมทำไมออสเตรเลียถึงน้ำท่วมออสเตรเลียอยู่แผ่นเดียวกันก็โดนดันจมน้ำไป2ใน3ออสเตรเลียจมน้ำนะครับตะวันตกไม่ต้องพูดถึงนะครับเพิร์ชนี่ไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นติมอร์นะครับหลายอย่างติดเนี่ยในตรงนี้มีหมดนะครับก็ลองไปดูทีนึงนะครับทวีปเกิดใหม่เนี่ยประเทศไทยนะข้อมูล13ปีที่แล้วเราประมาณ40องศาเหนือก็หนาวอ่ะนี่คือปี53 2010แต่พอศึกษามาถึงปี2014 17 19คำนวณจากข้อมูลใหม่งั้นเราไปไกลกว่านั้นเยอะไม่ใช่เคลื่อนแค่นี้เคลื่อนมากกว่านี้เยอะนี่แบบเคลื่อนน้อยๆเนี่ยนะเมื่อปี53งั้นอย่างไรเราก็เป็นเมืองหนาวไม่หนาวมากก็หนาวน้อยไม่คุ้นเหนือก็ขั้วใต้แต่ให้เป็นขั้วโลกเหนือมากที่สุดนะครับนี่ข้อมูลเก่านะครับโลกภพธรรมชาติอีกโอ้โหไม่ใช่แค่วันเดียวเป็นปีกว่าความร้อนจากแมกมากว่าความร้อนจะสงบจนเป็นระยะเนี่ยขี้หมูขี้หมา2ปีถ้าจะบอกว่าช่วงโพชิปนั้นคุณจะรอดสุดมากก็อยู่ใต้ดินประมาณ6เดือน 1-6 เดือนตามแต่ภูมิประเทศภูมิอากาศนั้นทำไมต้องมีการตั้งท่อขึ้นมาด้านบนวัดรังสีวัดความเร็วลมวัดค่าอากาศอยู่ทั้งห้องนานๆอึดอัดแล้วทำไมต้องสั่งอาหาร
อวกาศที่กินแล้วไม่ขี้ไม่ขับถ่ายถ้าคุณต้องอยู่ในห้องใต้ดินรู้ว่าอัดแกนตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งนะครับ20คนเนี่ยแค่ตดจะเหม็นทั้งห้องแล้วถ้าคุณขี้มาโอ้โหทั้งเชื้อแบคทีเรียหลายอย่างมหาศาลงั้นต้องกินอาหารแบบที่กินแล้วไม่ขี้เพื่อจะไม่เกิดมลพิษทั้งอากาศและหลายอย่างทั้งสุขภาพในร่างกายท่านนะครับงั้นต้องมีอาหารที่กินแล้วไม่ขับถ่ายย่อยสลายในตัวดื่มน้ำให้น้อยลงอย่างที่นิ่งมากขึ้นผมนี่มียานอนหลับมีการ์ตูนมีเครื่องช็อตไฟฟ้าด้วยนะครับใครที่เครียดมากไม่รู้เรื่องมียานอนหลับไปถ้าไม่จบไม่สิ้นก็ไฟฟ้าจี้ชืดให้ตลบไปเลยนะครับหลายอย่างเด็กก็ดูการ์ตูนไปกินขนมไปนะครับกินคุกกี้ผสมกัญชาไปเรื่อยๆมันเพลิดเพลินเจริญใจไม่เครียดไม่อะไรมีการผ่อนคลายไปนะครับอันนี้ข้อมูลเก่าให้ดูนั้นตรงนี้เขาคิดว่าน่าจะได้ความรู้นะครับขอบคุณนะครับถ้าอยากดูก็เปิดดูนะครับนั้นข้อมูลนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับยังถือว่ายังอัปเดตอยู่ดูคำถามรัศนันจากปากท่อลาดลีนะครับคุณทิพดาสุประการปากน้ำคุณรัศมีสวัสดีครับคุณอัญชันขอบคุณมากคุณโอเคนะครับนั่นคือข้อมูลล่าสุดนะครับที่กำลังเกิดตอนนี้นะครับจะเป็นในแง่ของตัวลมสุริยะมาก็ดีเรื่องของแนวทางเล็กก็ดีเรื่องของแรนเบลพลังงานก็ยังดีข้างหน้านี้เมื่อสักครู่นี้ยังมีสีใช่ไหมครับตอนนี้เห็นไหมฮะเจือจางไปแล้วหายไปแล้วนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มาปะทะด้านหน้าแรนเบลนี้หายไปเจือจางไปไม่มีสีเข้มแล้วแต่ตอนนี้ยังเหมือนเดิมด้วยความเคารพครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการขุดค้นทางธรณีวิทยาแล้วรับรู้รับทราบมาหลายรอบถึงมีคำพยากรณ์ในศาสนาพุทธมีในคัมภีร์อัลกุรอานมีในไบเบิลเตือนเรื่องพวกนี้ออกมาครับบอกว่าทั้งหลายคงจะมีความรู้บ้างแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมบ้างและสำคัญคือเรื่องของจิตใจท่านต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยครับมีสมาธิสติที่ดีหน่อยในการสวดมนต์ก็ดีอย่าให้ระหนกตกใจเราตระหนักแต่ไม่ตระหนกเงินทองมีตัวไปไม่ได้งั้นทำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นคนรุ่นหลังได้ใช้เป็นถาวรวัตถุบุญมหาศาลเกิดขึ้นหลายท่านบอกว่าไม่สร้างหรอกที่หลบภัยเกิดตายก่อขึ้นมาแค่ไม่ได้ใช้คุณไม่ได้ใช้คุณตายไปแต่คนที่ไปใช้ที่หลบภัยคุณมากินอาหารคุณบุญส่งถึงคุณคุณอาจไปเกิดเป็นโปโตซัวไปเกิดเป็นแมงสาบได้เดือนหนอนแต่บุญกุศลที่มีคนมากินอาหารคุณที่หลบภัยคุณทำให้วิบากกรรมคุณหมดเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกทุกคนผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้สุดท้ายนี้นะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีพระนาฏไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในสากลโลกนะครับจงอวยพรใช้ทั้งหลายตบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดกรอบกิจการใดขอให้ทำให้สมความปรารถนาทุกประการและนายประจักษ์โรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงความจนขอให้มีความอดก็อย่าให้มีผู้ใดที่คิดร้ายต่อท่านทั้งหลายและครอบครัวขอให้เขาเหล่านั้นจงแผ่เมตตาด้วยเถิดและหากผมทำให้ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นโศกเครียดเป็นตกเกลียดด้วยกายกรรมก็ดี
วจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีในอดีตชาติก็ดีในชาติก็ดีขอท่านหลายโปรดลดโทษเป็นอโหสิกรรมผมด้วยเถิดอย่าได้ค่าพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขสุขเถิดขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญกุศลผมอยู่แล้วพึงได้จะได้ตลอดชั่วกาลนานเทอญอโหสิอโหสิอโหสิโสโสโส